หน้าร้อนแบบนี้นะคะความเสี่ยงไฟไหม้ก็มีมากขึ้นตามมาด้วยนะคะถ้าดูในภาคอุตสาหกรรมค่ะย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2555อุบัติเหตุไฟไหม้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยช่วงเวลาเพียง3ปีเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกมาตรการป้องกันแล้วก็ระงับเหตุไฟไหม้แล้วก็เตรียมชุดเจ้าหน้าที่สำหรับการตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้ของโรงงานติดตามรายละเอียดจากคุณพันธิพาพัทระวรเมธค่ะเจ้าหน้าที่โรงงานแห่งนี้สาธิตการเปิดวาล์วปั๊มน้ำเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของแรงดันและระบบสำรองน้ำหากไฟไหม้โรงงานการปล่อยน้ำเพื่อดับเพลิงจะเกิดขึ้นทันทีที่ได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมซึ่งมีการประจำตลอด24ชั่วโมงแปรผลจะเครื่องตรวจจับความร้อนและก๊าซจากการเผาไหม้ระบบนี้จะส่งสัญญาณคู่ขนานไปยังห้องควบคุมของฝ่ายรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบซ้ำตัวเองหรือคอสเช็คก่อนเข้าสู่ระบบป้องกันและระงับเหตุไฟไหม้ภายใน10นาทีผู้บริหารโรงงานแห่งนี้บอกว่าบริษัทลงทุนระบบป้องกันไฟไหม้ที่มีศักยภาพสูงเพื่อแลกกับการป้องกันความเสียหายและโอกาสทางธุรกิจแต่ก็คุ้มค่าเพราะตลอด25ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดไฟไหม้เลยเราที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดบริษัทมาเรายังไม่เคยมีเหตุการณ์อคีภัยครับแต่ว่าเราก็จะมีการซ้อมนะครับอยู่เสมออย่างเช่นอย่างเช่นปั๊มอันนี้จริงเราก็ซ้อมอาทิตย์ละครั้งนะครับก็คือเปิดติดปั๊มอาทิตย์ละหนึ่งครั้งที่นี่นะเป็นตัวอย่างโรงงานที่มีระบบป้องกันไฟไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูงส่วนทางสถิติการเกิดเหตุโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดตามการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานเก่ามักละเลยมาตรการดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่าปีละ400ล้านบาทกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงกำหนดมาตรการให้โรงงานที่มีความเสี่ยงเกิดเหตุต้องจัดหาอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุไฟไหม้แบบอัตโนมัติพร้อมทั้งกำหนดทดสอบและบำรุงรักษาให้เหมาะสมตามประเภทของโรงงานและพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงเกิดเหตุเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นก็จะมีแผนที่ออกไปช่วยกลุ่มตรวจโรงงานเหล่านี้ให้มากขึ้นอย่างเช่นกลุ่มจังหวัดที่อาจจะมีอัคคีภัยเยอะหน่อยเนี่ยก็เพราะว่ามีในจังหวัดเหล่านี้มีโรงงานเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครหรือระยองชลบุรีพวกนี้เราก็จะมีการสุ่มตรวจโรงงานต่างๆเหล่านี้ว่าปฏิบัติตามแนวทางที่เราได้วางไว้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและอย่างในเช่นกลุ่มของอาหารและก็สิ่งทอก็เช่นเดียวกันจากสถิติก็เพราะว่ามีอัคคีภัยใน2กลุ่มเนี่ยมากนิดนึงนะครับแล้วก็จะจัดทีมงานออกไปสุ่มตรวจและให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้มากขึ้นครับและหากเกิดเหตุไฟไหม้แล้วกรมยังส่งเจ้าหน้าที่ชุด DIW Team ออกทดสอบมลพิษภายใน 1-3 ชั่วโมงเพื่อเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษที่อาจปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมนี่อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบทั้งต่อโรงงานและชุมชนพันธิภาพัทระวรเมธไทย PBS รายงาน